หนังหน้าแมวสวัสดีครับจุ๊สวัสดีครับสวัสดีครับเนี่ยโชว์บรรยากาศการติดตั้งกล้องตอนแรกเราก็นึกว่าพวกวันเดอร์ลาม่าจะไม่ถ่ายแล้วนะเพราะก็เรามีกล้องแล้วไงใส่ได้อีกหน่อยแต่คงไม่ถ่ายอืมก็น่าจะดึงจากนี้ไปได้เนาะไม่จำเป็นนะจะได้ลดขั้นตอนอืมเพราะเขาต้องมาเอาไฟล์เสียงจากนี้อยู่ดีจากตรงนี้ไปซิงค์มันก็น่าจะเอาภาพไปได้นะจริงๆแล้วก็สงสารเขาอะก็ต้องมาทุกอาทิตย์ใช่ไหมคือต้องทำทุกอาทิตย์แล้วก็ดึกด้วยแล้วก็ที่แย่คือวันก่อนผมเข้าไปให้มันตัดงานของคณะไงที่วันเดลามาใช่ไหมก็เลยเห็นคนหนึ่งต้องนั่งดูหนังหน้าแมวอ่ะดูซ้ำไปซ้ำมาเพื่อตัดนะแล้วเราก็แบบเราก็ทำไอ้ใช่แฟนรายการไหมอะไรเงี้ยโอ้สนุกดีครับพี่เออเนาะคือการไม่ใช่แฟนรายการเราต้องมานั่งทนดูก็นั่งสงสารกันเนาะมานั่งทนแบบแล้วก็ยาวอ่ะสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงอะไรเงี้ยตัดให้เหลือสามตัดใช่ป่ะตัดได้ว่าไม่รู้แต่ว่ามันว่าไม่เหลือสามเกินก็คือตัดให้มันกระชับขึ้นเขาต้องเลือกกล้องมั้งเลือกมุมเลือกแค่สวิตช์กล้องเฉยๆเพราะเขาถ่าย2กล้องพร้อมกันผมต้องเวลาไปตัดของเลือกมุมไอ้นั่นก็ผมว่าอันนั้นก็เป็นเรื่องปกติของเอดิเตอร์นะเอดิเตอร์นะแต่ว่าแค่มองในมุมของคนที่ต้องมานั่งทำงานที่แบบว่าอาจจะไม่ได้ชอบอ่ะแต่มันต้องทำอ่ะเนี่ยสงสารมุมนี้ขึ้นมาคือแบบว่าถ้ามันเป็นรายการที่มันประเทืองปัญญาให้ความรู้สาระแรงบันดาลใจหรืออะไรก็ตามที่มันเป็นประโยชน์ต่อโลกมนุษย์เนี่ยก็จะดีกว่ารู้สึกอย่างนั้นยังคนขอแมวเงี้ยนะเออมีความสุขคงอีกแบบนึงในมันเลือกกล้องอย่างว่าอุ้ยสำราญแต่พอเป็นรายการไอ้แก่สี่คน นั่งบ่นอะไรก็ไม่รู้จากการรักษาเวลาพูดแย่งกันพูดนึกจะไม่สนใจรายการก็ไม่สนใจกันอะไรเงี้ยเขาเรียกมีวัยวุฒิจ๋องแล้วฮะเราไม่ได้เรียกแก่เรียกมีวัยวุฒิก็พี่ขอโทษนะฮะสำหรับน้องที่ต้องมาเลือกทำงานอันนี้พี่นะครับแต่ว่าพี่ไม่ได้ขอโทษในแง่ว่าตัวพี่เป็นอะไรนะฮะคือยังไงพี่ก็เป็นแบบนี้นะครับผมก็เลยสุดท้ายผมก็บอกเขาว่าไม่ใช่แฟนใช่ไหมแต่ว่าขอให้อดทนแล้วกันนะไม่มีอย่างอื่นที่จะบอกอ่ะขอโทษที่ภาระหน้าที่น้องต้องทำแบบนี้ก็ได้แต่หัวล้อกันนะครับกี่หัวล้อกันก็มีหลายคนเนี่ยมีหลายคนฮะเพราะว่ามันเวียนกันทั้งงานอ่ะเราต้องใช้พนักงานเขาเยอะขนาดนี้เลยฮะมันเวียนแต่คิวไปลงคิวตัดใครอย่างงี้ใช่ไหมแค่ถ่ายเนี่ยเขาก็ต้องเวียนเหมือนกันนะใช่คิวใครสังเกตไหมหน้าไม่ซ้ำนะฮะถ้าคุณผู้ฟังเห็นหน้าผู้คนมาสังเกตว่าหน้าไม่ซ้ำก็ขอโทษจริงครับที่มันทำให้ทรมานนะฮะทรกรรม มาตั้งกล้องเสร็จก็ต้องลงไปนั่งข้างล่างชั่วโมงหนึ่งขึ้นมาเปลี่ยนแบตทีนึงก็แปลว่าเขานั่งเขาต้องฟังด้วยดิเพราะจะขึ้นมาพอดีเราเลิกทุกทีเนาะมั่งดูเวลาอะไรอย่างเงี้ยกะเอาก็ต้องฟังมั่งต้องฟังนะมั่งจะพอดีแปลว่าหลายรอบไงโอ้แต่ว่าคนฟังนี่เขาไม่ใช่คนตัดไงใช่เป็นทีมถ่ายเขาเฉลี่ยคือเขาเรียกกระจายความเสี่ยงถ้าทางออฟฟิศอะผมดูแล้วมันคือทางออฟฟิศวันเดลามาเนี่ยต้องนั่งทำคือทีมกล้องทีมหนึ่งทีมอีกทีมหนึ่งเรื่องแบบนี้ถ้าไม่เห็นก็ไม่รู้สึกไงฮะผมไปนั่งดูเขาตัดสงสารเกี่ยงกันน่าดูอะใครทิศนี้ใครจะไปถ่ายวะรายการนี้แบบว่าพอมาเจอเอเจนดาประจำอาทิตย์นั้นโอ้โหโดนอีกแล้วคือถ้าเราได้ทำงานที่เราชอบเราก็รู้สึกบุญนะแต่ถ้าไม่ใช่มันจะคงรู้สึกตรงกันข้ามก็มีข้อแนะนำก็คือ1ก็มันเดี๋ยวนี้มันก็มีกล้องจากเว็บไซต์เนาะไม่ต้องทำก็ได้ลองดึงดูเนาะก็ได้2กล้องเหมือนกันเนาะหรืออีกแบบนึงก็เป็นแฟนรายการเออชอบซะเออพอชอบซะมันก็ทำงานมีความสุขขึ้นอ่ะใช่ไหมใช่หาคำตอบให้กับตัวเองแล้วกันว่าจะเลือกแบบไหนช่วยได้เท่านี้ช่วยได้เท่านี้ช่วยได้เท่านี้แต่จะให้พี่ทำรายการให้มันกระชับผู้จารย์มีสาระสร้างแรงบันดาลใจให้ความคิดสร้างอุดมการณ์มีคุณค่าทางวรรณศิลป์ถึงคุณค่าทางวรรณศิลป์เลยเหรอพี่คงไปไม่ถึงจริงสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับนี่คือรายการหนังหน้าแมวว่าผมชื่อพงษ์นะฮะสวงครับพรครับคมครับครับ
อ๋อเมื่อกี้ทั้งหมดที่เริ่มเนี่ยคือคุยกับคนตัดใช่อินโทรไม่ได้คุยกับคนฟังเป็นเพียงแค่อินโทรนี่เราขึ้นมาทักคนฟังตอนนี้นั่นหมายความว่าเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยคุณตัดได้หมดทั้งหมดนะฮะนี่วันเดอร์ลาม่าไม่ต้องมีนะฮะตรงนี้ส่งเมสเสจนี้ไปถึงคนที่ตัดคนที่ถ่ายของวันเดอร์ลาม่าแต่ถ้าคุณมีมันตลกกว่าเออถ้าคุณเก็บไว้มันตลกกว่าซึ่งคุณคงรู้สึกว่ามึงก็ตลกของมึงเองสิพี่ใช่ไหมใช่เหรอครับรู้สึกว่ามันตลกตรงไหนวะอย่างเงี้ยนะเออแต่ก็อย่างที่บอกครับพี่ไม่เปลี่ยนตัวเองนะครับพี่เป็นอย่างนี้พี่เปลี่ยนไม่ทันแล้วครับขอเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะตายกันไปข้างวันนี้ก็เป็นรายการแรกนะฮะหลังจากที่เราไม่ได้จัดรายการมาที่ที่แล้วเพราะว่าเราไปงาน Cat Expo มาเราคงต้องพูดถึงงานสักหน่อยมั้ยฮะเอาเลยเชิญพี่โจ้พี่จ้อยเป็นหลักเลยฮะเพราะว่าผมกับคุณคมสันนี่เคยพูดกันแล้วอ้าวหอนไอ้จดหมายใช่อันนี้เหรอใช่ผมพูดแล้วพูดอีกกันนะครับขอบคุณขอบคุณคือผมรู้สึกว่าสิ่งที่ผมชอบสุดในกันนะขอบคุณทุกคนแหละขอบคุณหมดแต่ว่าสิ่งที่ชอบสุดคือเห็นศิลปินเขาทำงานมาแล้วมีคนมาซื้อเห็นคนที่ไปงานแล้วก็ซื้อเพลงกลับไปฟังอ่ะซึ่งแบบว่าคือเดี๋ยวนี้บางทีแบบเวลาคุณไปซื้อเครื่องเล่นเพลงบางทีมันอาจจะมีโปรแกรมซีดีอาจจะเป็นโปรแกรมที่แบบไม่ได้มีในทุกเครื่องเหมือนเมื่อก่อนเลยด้วยซ้ำไปอะไรเงี้ยแต่ว่างานนี้เขาเอาซีดีไปขายอ่ะแล้วมันก็ขายได้มันก็เป็นการพิสูจน์ว่าแฟนเพลงเขามันมีจริงๆนะมันมีตัวตนเพลงดีๆมันมีไว้ขายไงงั้นคุณเป็นคนฟังเพลงคุณก็ต้องมีหน้าที่คุณก็คือซื้อเพลงดีๆเราแค่มีที่ว่างๆแล้วก็ให้คน2กลุ่มนี้เขามาเจอกันแล้วเขาก็แฮปปี้ทั้งคู่อย่างเงี้ยผมว่าเป็นส่วนที่มีที่แบบมีความสุขเห็นแล้วดีใจว่าเออศิลปินขายเพลงได้อะไรเงี้ยครับไม่ใช่แบบว่าคือศิลปินขายเพลงที่มันขายไม่ได้ก็ไม่ใช่ว่าเลิกขายไงนึกออกป่ะไม่ใช่ว่าทำเพลงขายไม่ได้คุณก็ทำทีวีไปทำโน่นทำนี่อะไรเงี้ยคือทำเพลงขายไม่ได้ก็คิดว่าทำไมมันขายไม่ได้แล้วทำเพลงดีๆมันก็พิสูจน์ว่าเพลงดีไม่มีคนซื้อไงนึกออกไหมผมชอบใจมากชื่นใจแช่มชื่นมีความสุขดีครับดีมาตลอดอย่าเพิ่งหงุดหงิดช่วงท้ายเนี่ยเริ่มพูดถึงโทรศัพท์หายเออนั่นไงตอนแรกก็พูดมาดีๆตอนหลังจับน้ำเสียงได้ว่าเสียงมันเริ่มขุ่นถึงขุ่นอะไรจะได้ไม่ไม่ดีแล้วอันเนี้ยเขาไม่ได้ซื้อเหมือนเดิมหรอเหมือนเดิมหมดเหรอนี่เป็นอันที่ใหม่กว่าเดิมรุ่นใหม่กว่าเดิมมันก็ถามรุ่นใหม่เอ๊ะนี่มันใหม่กว่าเดิมใช่ไหมครับใหม่กว่าค่ามันอย่างนี้ฟังดูแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะเหมือนมันไม่ดีเท่าเดิมเลยใหม่กว่าเดิมไม่ได้แปลว่าดีกว่าเดิมใช่ไหมครับใหม่กว่าเดิมค่ะโอเคชัวร์แต่ว่าใหม่กว่าเดิมไม่ได้ดีกว่าเดิมก็ถามว่าอยู่4รอบก็ตอบใหม่กว่าเดิมค่ะอันนี้ผมคุ้นถ้าแบบพี่ก็น่าจะคุ้นก็คือแบบว่าเราคุ้นกันนิทานเรื่องนี้กันมาคือเหมือนไม่ใช่ขวานของฉันน่ะคือแบบว่าเทวดาลูกกับเทวดาก็ถามว่าอันนี้ของเจ้าหรือเปล่าขวานเงินนี้ของเจ้าหรือไม่อันนี้ก็บอกไม่ใช่ค่ะเออเขางมหมายขวานทองใช่ไหมไม่ใช่ค่ะอะไรเงี้ยคือต้องขออันเดิมจริงๆแล้วไม่ได้อยากได้อันใหม่อยากได้อันเดิมใช่ไหมเสียดายโทรศัพท์หายคุณฟังเนาะกลับมาเรื่อง Cat Expo ได้ยังได้เขาขอบคุณเป็นช่วงที่แบบเป็นส่วนที่ผมชื่นใจมากครับแล้วก็โอ้เวทีเบสรูมสนุกมากผมจะดูเวทีจะเดินไปดูเวทีนั้นเยอะหน่อยกับ D2 ไงมันใกล้ครับเวที D1 อ่ะไม่ได้ไปเลย D3 ยังไปบ้างอย่างเงี้ยก็พลาดโชว์หลายโชว์ที่แบบว่าตั้งใจจะดูแล้วก็ไม่ได้ดูอะไรเงี้ยนะแต่ก็มีหลายโชว์ที่แบบว่าไม่ได้เตรียมตัวจะมาดูแล้วไปดูแล้วแบบว่าโอ้ยโอ้อีแป้นจะแตกสนุกเกินขอบคุณแม่คุณวงอะไรบ้างฮะนะโจ๊กที่ไม่ได้เตรียมใจไว้นรบายพี่โอ้ผมไม่ได้ดูไงโอ้โหสุดยอดเลยอ่ะเจ๋งจริงนรบายนี่คนลุกเลยโอ้โหเจ๋งนี่เลยเนาะไม่เคยดูจริงๆก็ใกล้ๆใกล้มากเลยผมไปอยู่D3ตอนนั้นก็ได้ดูพี่ก็ได้ฟังอยู่วับหนึ่งครับเหรอตอนที่เราอยู่บนดนดอยอะครับนั่นคือระบายอ่ะอ๋อนึกว่าอ๋อมันก่อนเจลลี่ล็อกเก็ตใช่พี่อ๋อตอนนั้นไม่ได้สังเกตอะไรฮะนั่นไงฮะผมกลัวความสูงจ่องพี่โมแต่จะคิดเล่นของสูงอยู่ด้วยป่ะฮะไม่ใช่ความสูงมันงกเงี้ยมันน่ากลัวเพราะมันได้มีแค่ผมกับคมสันนะฮะบนนั้นทราบแล้วทราบแล้วมีอะไรอีกในจังระบายมันเปลี่ยนเรื่องเลยครับแม้กระทั่งแบบว่าอย่างฮิวโก้เงี้ยนะพยายามทำลายหลักฐานนะครับฮิวโก้วันสองฮิวโก้เนี่ยก็ไม่ไม่ไม่
ไม่ได้แบบว่าตั้งใจจะดูฮิวโก้อะไรเงี้ยไปยืนดูโอ้โหเล่นเพลงใหม่ด้วยมีหน้าถึงรู้ว่าทำไมใช่ไหมพลังอ่ะคลิกกันเหลือเกินโจหันไปสินั่นไงนั่นไงพริมใส่อยู่ดำสนิทดำสนิทพริมใส่อยู่สุดยอดแล้วเล่นดีด้วยไงที่สำคัญคือไม่ใช่ว่าเล่นดีร้องดีแล้วรู้สึกว่าเพลงดีเนี่ยผมอยากฟังอัลบั้มเขามากเลยตอนเนี้ยเหมือนกันเมื่อวันนั้นได้ฟังเพลงใหม่หลายๆเพลงเนี่ยโอ้ยดีเลยยิ่งในเพลงชื่อดำสนิทเนี่ยใช่ป่ะชื่อเป็นร้องว่าดำสนิทนะไม่รู้ว่าชื่อเพลงดำสนิทอัลบั้มก็ชื่อดำสนิทอย่างนึงที่ผมรู้สึกกับงานนี้ก็คือว่าโอ้โหเราฟังเพลงน้อยมากเลยอ่ะเราทำรายการเพลงแท้ๆนะแต่แบบว่าเหมือนเรารู้จักศิลปินน้อยคนฟังว่าเนี่ยเรารู้สึกอย่างนั้นนะเออผมรู้สึกเลยตอนผมเห็นเนี่ยเซฟแพลเน็ตห้องกระจกเนี่ยเราก็ได้ยินเขาชอบกันใช่ไหมเราไม่เคยเห็นเขาเล่นจริงๆผมไม่เคยเห็นเขาเล่นโอ้โหแต่เคยฟังไอ้ฟังเคยฟังแล้วพวกนี้งานขายหมดหมดเลยนะฮะผมจะซื้อเนี่ยไม่มีแล้วมีเซฟแพลเน็ตก็หมดโฟกนายเซฟแพลเน็ตอะไรเงี้ยคืออาจจะทำมาไม่ได้เยอะหรอกแต่ว่าการขายหมดเนี่ยมันก็เป็นเรื่องหมดแต่วันแรกเป็นความสำเร็จทางเซฟแพลเน็ตหมดวันแรกเลยแล้ววันที่สองคิดอยู่ว่าจะให้พรีออเดอร์ไหมอ๋อเหรอผมส่งเจตไปถามบอกว่าเจตก็ดูแลร้านค้าไงบอกเจตอยากได้2แผ่นกับพี่บอยไตดูแล้วกันแล้วชอบมากเพราะเจตก็เดินไปแล้วเดินกลับมาบอกว่าหมดแล้วพี่เขาถามก็เรียกว่าพรีออเดอร์ไหมมันก็เดินกลับไปอีกรอบมาบอกว่ายังไม่รู้ว่าจะพรีออเดอร์ดีหรือเปล่าครับยังไม่แน่ใจว่าจะให้เปิดให้พรีออเดอร์เมื่อไหร่ผมก็เอ้าแล้วทำไมไม่เปิดในงานเนาะเปิดงานไปเลยแบบว่ากำลังเยอะๆเลยก็เลยยังไม่รู้บอกให้ไปติดตามใน Facebook มันต้องมีเหตุผลนะผมก็จะให้คุณเจไปหาให้เหมือนกันฮะ PC 0832676 D3 ผมได้ดูซื้อเลยจริงมีวงจินดาจรก็เจ๋งไม่ได้ดูโอ้ผมไปทันท้ายๆจินดาจรพี่จ้อยฮะวันนี้จินตะอะไรเงี้ยความรู้สึกกับแคดเอ็กโปซาบซึ้งใจนี่คือในงานผมได้ดูไม่เยอะนะครับก็ได้ดูนิดหน่อยพี่ใช้หูเป็นหลักเอองานเราเนี่ยใช่ใช่แต่ว่าก็ดูโบจอยเลือกดูนะอันนี้ภาคบังคับดูน้อยแต่เลือกดูแล้วก็ไปดูเดอะชราภาพกับพี่จ๋องกับพี่โตแล้วก็ดูฮิวโก้ได้ดูครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วผมอยู่นั่งอยู่กับพี่เขียวครับแต่ว่าที่ซึ้งใจก็คือในงานเนี่ยก็นั่งเฉยๆเนี่ยก็มีคนมาทักทายคนมางานเนี่ยมาทักทายแล้วก็เอาเสบียงเอาขนมเอาอะไรเราไม่ได้มาฝากซื้อเอาตุ๊กตาของเล่นอะไรมามีกระทั่งว่าแบบก้มหน้าอยู่เนี่ยเขาเห็นผมนั่งคงร้อนๆซื้อน้ำมาให้ก็มีแล้วก็ที่เลือกดีก็คือน้ำไม่ไปไหนเลยเนาะอยู่ตรงนั้นได้ครบทุกอย่างของฝากน้ำที่รู้สึกดีก็คือตรงนี้ถึงว่าตรงพอกลับบ้านแล้วไปเปิด Twitter ดูไอ้ Hashtag Cat Expo เนี่ยก็พบหลายคนมาแล้วมีความสุขเนี่ยเออแล้วรู้สึกดีตรงนี้คือรู้สึกว่าอันนึงมันคือเป็นความผูกพันกับเราแล้วก็มางานเราแล้วก็มาแล้วมีความสุขคือรู้สึกตรงนี้แฮปปี้ครับนะมันแค่แบบเราแค่มีที่ว่างๆอ่ะให้คุณกับอีกกลุ่มสองกลุ่มมาเจอกันนะเราไม่ได้ทำอะไรเลยเราแค่มีที่ว่างๆให้เขามาเจอกันแล้วอุ้ยเขาก็ชอบกันนี่เป็นพ่อสื่อเนาะเราเป็นแบบพ่อสื่อพ่อชักนี้มาลัยไทยรัฐเหรอใช่ฮะลุงหนวดลุงหนวดพี่คมฮะก็รู้สึกว่าทำไมผมรู้สึกว่าปีนี้มันสนุกจังไหมลุงบรรยากาศมันสนุกอะดูมันจัดแต่ปีนี้มันคึกคักนะเหมือนห่วงจุ้ยเปลี่ยนใช่ไหมคึกคักคงจุ้ยเปลี่ยนแล้วจัดตำแหน่งอะไรใหม่หมดเลยเงี้ยมันก็เลยแบบดูคึกคักขึ้นไม่รู้เหมือนกันนะความรู้สึกส่วนตัวคอมแพคขึ้นเหรออืมมันไม่รู้เหมือนกันมันแต่รู้สึกว่าตรงบูธเนี่ยดูคึกคักกว่าทุกปีรู้สึกอย่างเห็นได้ชัดคือเหมือนพอมันไปอยู่อย่างนี้ตำแหน่งมันเป็นอย่างนี้อาหารมันอยู่ทางนี้ตรงนี้กลายเป็นตลาดก็เลยดูแบบคึกคักไปด้วยบรรยากาศรวมๆก็เลยดูสนุกไม่รู้เหมือนกันนะแต่รู้สึกว่าปีนี้บรรยากาศสนุกสนานไม่น่าใช่หรอกรักมากไม่น่าใช่ไม่น่าใช่เรื่องผังนักหนาแต่ว่าผมรู้สึกว่าไอ้ตรงของขายคึกคักเนี่ยตลาดคึกคักก็เพราะว่าของมันคึกคักครับของมันเยอะกว่าทุกปีคือผมเดินไปเดินมาก็มีคนมาขอบคุณผมตลอดเวลาบอกว่าตลาดคึกคักมากพี่ปีนี้ขายดีจังเลยครับพี่นู่นนี่นั่นผมก็บอกทำเพลงกันมาเยอะไงที่มันคือมันคึกคักเพราะคนทำมาเพราะคุณทำคือคราวที่แล้วของมาขายน้อยกว่านี้ใช่มันคึกคักเพราะคุณทำเพราะคุณทำมันเลยคึกคักไงคือมันมีงานน่าตื่นเต้นไปหมดเลยอ่ะคนเขาก็เลยแบบคึกคักเออแล้วมันก็อาจจะเป็นถึงแบบจุดสุดสุกงอมบางอย่างของวงการดนตรีก็ได้
มันเกิดวงดนตรีที่แบบที่มันมีเกิดขึ้นมาแล้วพอมันถึงวันนี้พอดีมันก็แบบสั่งสมบุญญาบารมีมันพอดีอ่ะแต้มบุญน่ะเหรอฮะสะสมแต้มบุญมาสะสมแต้มบุญมาเริ่มดวงจันทร์พาที่2ดวงอะไรเงี้ยมันก็มาถึงเวลาของเขาที่เขาแบบมาเจอแฟนเพลงจริงๆเขาทำผลงานออกมาได้เขาเล่นอาจจะอยู่เงียบๆมานานอะไรเงี้ยนะแล้ววันนี้เข้ามาเจอแฟนเพลงแล้วเขาได้มีผลงานออกมามันพอดีเป๊ะผมรู้สึกบรรยากาศมันดีจังเลยมันพอดีเป๊ะไงก็ไม่รู้คนมางานก็น่ารักจริงๆส่วนหนึ่งก็คือว่าศิลปินเขางานเขาดีด้วยไงนะปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีงานดีเยอะจริงๆนะมันดีขึ้นเรื่อยๆไหมเออยิ่งแบบดีขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะงานเบสรูมเนี่ยมันแบบว่าคือช่องว่างของเบสรูมกับไม่เบสรูมเนี่ยมันแคบเดียวแล้วมันแคบลงทุกทีนะผมว่ามันข้ามไปแล้วดีกว่าแทบจะแยกไม่ออกคือมันยังมีวงเบสรูมอยู่จริงๆแหละคือวงเบสรูมมันยังมีเสมอแหละแต่วงที่แบบว่าเคยเป็นเบสรูมมันข้ามเร็วมากนะแล้วก็ส่วนตัวเห็นว่าปีนี้มันเป็นปีที่เราเห็นชัดแล้วว่ามันมีคุณเดิมมันจะยืนพื้นที่คุณผู้ฟังที่ฟังแฟตมาไงแล้วก็มันก็ยังมีอยู่หรอกเนาะไอ้พวกแบบพาลูกมาถ่ายรูปกับผมทุกปีมีอยู่ปีนี้สูงขึ้นเท่านี้นะครับพี่จ๋องนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันก็มีอยู่เห็นหน้ากันมาต้องนานเยอะแต่ว่ามันก็หายากละไอ้พวกที่แบบมาตั้งเดย์วันอะ เจอกันตั้งแต่แบบโรงงานยาสูบเนี่ยไอ้พวกนี้เหลือน้อยมีแต่โทรมาฝากซื้อแผ่นอะไรเงี้ยนึกออกป่ะมึงเริ่มมาไม่ไหวแล้วเว้ยเริ่มแก่อะไรเงี้ยเนาะมันที่มันจะเห็นก็เป็นพวกเด็กแฟตที่มาช่วงท้ายน่ะเด็กแฟตที่มาแบบหลังจากเชลนมาเชลเลนเจอร์แล้วอ่ะไอ้พวกที่แบบลุยกับเรามาตั้งแต่สมัยแบบอย่างที่บอกโรงงานยาสูบสวนสยามเนี่ยก็น้อยละไม่ได้มีเยอะนักเป็นเด็กแฟตยุคหลังแต่ที่มันเห็นนั้นมันต่างจากทุกปีก็คือว่าไอ้คนที่มันมาเป็นเด็กแคทเลยนะฮะมากับงานที่ชื่อว่า Cat Expo คือรู้จักจากแคทเลยล่ะเออผมว่าก็เริ่มมีกลุ่มนี้ใช่ไหมซึ่งไอ้กลุ่มนี้มีพลังสำคัญอย่างมากเลยเพราะผมรู้สึกว่ามันคือคนที่เป็นแฟนแบบ Jenny Rocket อ่ะมันคือแฟนแบบ Telex แฟนจีมันสวิมอะไรเงี้ยแฟนวงเฟนเนาะคือเข้ามาของเขาอ่ะเขาถึงแบบว่ายืนดูเซฟแพนเน็ตกันอย่างไรไงพี่เป็นแฟนเจลลี่ล็อกเก็ตวงเฟนนี่คือกลุ่มอาจารย์ซอนเป็นแฟนเรียกว่ากลุ่มอาจารย์ซอนเด็กแมวนอกเด็กแมวนอกคือมันมีคุณผู้ฟังกลุ่มใหม่อ่ะแล้วมันเป็นขบวนรถไฟที่มันมาตอกไอ้พวกแฟนโซเตอร์ซิกพอดีอ่ะคือแฟนสีเตาใช่ไหมแล้วต่อมาก็เป็นแฟนแบบอะไรอ่ะinspirative inspirative ละบายมาใช่ไหมแล้วมาต่อแบบหลายเจเนเรชันใช่ตอนนี้ผมรู้สึกมันมีประมาณ3เจนอยู่ในงานอ่ะแล้วมันซึ่งไอ้2ข้างล่างไม่เห็นภาพนี้ไอ้เจนหลังมันไม่ชัดขนาดแล้วผมว่านี่ละมั้งคือความแบบรู้สึกดีของผมผมรู้สึกว่ามันเห็นสิ่งแบบเหมือนต่อติดว่ะมันต่อติดผมรู้สึกมันต่อติดแล้วเพราะถ้าเดิมเรายังต้องมาจัดงานสําหรับแฟนรุ่นเก่าก็เสียวนะมันก็กุมใจไปเรื่อยๆนะมันเห็นคนใหม่ๆมันก็มีกำลังใจแล้วก็เหมือนทุกคนพูดก็คือบรรยากาศงานมันดีจริงๆแต่ผมก็คิดว่ามันไม่ใช่เรื่องนั้นจริงๆมันไม่ใช่เรื่องของผังงานอะไรหรอกฮะมันเป็นเรื่องทุกคนเต็มที่ไงคนทำงานออกมาเพื่อจะแบบวางขายผมเดินไปเจอโอ๊ตสตรีทฟังบอกพี่เจอโอ๊ตนั่งขายอยู่พี่โคตรชื่นใจเลยบอกโอ๊ตก็บอกว่าผมก็ตั้งใจจะทำเพลงไปตลอดครับพี่เออบอกได้ยินอย่างเงี้ยชื่นใจชื่นใจว่ะเราเห็นอย่างเงี้ยเราก็ตลาดมันคือคักเพราะเธอแหละศิลปินตั้งใจทำงานออกมาแล้วก็คนที่มาเล่นก็แบบว่าเล่นกันด้วยแบบโหว่าเต็มที่อ่ะที่เขาชอบพูดกันว่าจ้างร้อยเล่นล้านอะไรเงี้ยเนาะมันอย่างนั้นอะมั้งเล่นอย่างนี้ก็เป็นคอนเสิร์ตของตัวเองเออนั่นไม่ได้นี่ไม่ได้จ้างด้วยมากันอ่ะเขาก็มากันอ่ะแบบโอ้โหแล้วก็ตั้งใจเล่นได้ที่มันตั้งใจเล่นก็เพราะว่าคุณผู้ฟังก็ตั้งใจดูกันจังอ่ะมันก็ส่งกันไปส่งกันมาเนาะ ส่งพลังจากคนดูไปให้เขาก็แบบคืนมาคืนกลับมามันเบิ้ลกันไปอ่ะเราจะได้เห็นแบบขั้นกว่าของทุกโชว์เลยอ่ะไปแวบมองตอนที่แบบอย่างแบบ The Darkest Romance เล่นเปี้ยงๆนะบ่าย3นิดๆน่ะโอ้โหพวกแฟน The Darkest Romance ก็ไปยืนดูกันแบบสู้ตายกันอ่ะเหมือนมันเวลาใกล้เคียงกับตอนบาร์ไฟยิ่งวันอาทิตย์ไงนะคือไปยืนดูกลางแดดกันแบบแถวอย่างนี้เลยมันจะมีเงาเป็นเส้นอยู่เส้นหนึ่งเขาก็ยืนกันแบบล็อกเป็นระเบียบล็อกว้าก็จะเล่นกันหัวเย็นๆเที่ยวนี้นะเดกาลูด้าแบรนด์นิวซันเซ็ตอะไรเงี้ยเล่นกันช่วงเย็นๆผมเคยได้ดูเดกาลูด้าโคตรมันเลยก็เลยบอกว่ามันดีเพราะคนที่มาจริงๆโจ๊กพูดถูกเราก็แค่เตรียมที่
เตรียมอาหารการกินเตรียมที่ไว้เตรียมเวทีอะไรให้มันดูแบบเป็นไปอย่างมาตรฐานเท่านั้นเองอ่ะแต่ความดีงามมันอยู่ที่คน2คนก็คือคนมาเล่นกับคนมาดูเนาะใช่แล้วก็มันรู้สึกแบบเข้าข้างตัวเองเล็กน้อยว่างานมันดีว่ะแล้วว่างานมันดีแล้วบรรยากาศมันดีจังเลยอะไรเงี้ยขอบพระคุณมากเลยที่ทำให้เกิดสิ่งนี้กันขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณทุกคนเลยนอกจากศิลปินนอกจากคุณที่ไปคุณผู้ฟังที่ไปเที่ยวงานหรือคุณที่ไม่ได้ฟังที่ไปเที่ยวงานแล้วเราเพิ่งรู้จักกันขอบคุณ PR ของแบบเทโลเนาะช่วยเราไว้แบบมากงานนี้งานเราได้รับชื่อเสียงที่แบบมากกว่าเดิมเยอะเลยครับคือเดิมไม่มีใครรู้จักงานเรานอกจากคุณฟังเราคนที่มาเที่ยวงานเรานี่แบบชาวบ้านเริ่มรู้จักมากขึ้นโอ้มันมีงานเทศกาลแบบอาหารแมวอะไรเงี้ยผมพูดได้ไหมได้ผมจะพูดว่าผมว่ามีบางกลุ่มไม่รู้จักแคทเรดิโอนะไม่มาใช่แล้วก็มาด้วยมาดูเทศกาลดนตรีอ่ะแล้วพอมาแล้วผมว่าคนกลุ่มนี้ก็จะแบบว่าเปิดหูเปิดตานะได้เจอวงอย่างเนี้ยอย่างเงี้ยได้เจอเซฟแพลเน็ตแล้วมันเจ๋งจริงไงก็มาเจอของดีกันน่ะในเนี้ยแล้วก็ทำให้มีส่วนให้ตลาดเพลงมันคึกคักไงมีคนมาแล้วเป็นลูกโซ่ผมตามไปในแบบ Twitter หรืออะไรสักอันน่ะไม่แน่ใจว่าไม่รู้ว่าวีจัดรายการที่นี่ด้วยซ้ำมันก็ได้อะไรใหม่ๆขอบคุณมากขอบคุณสปอนเซอร์ทุกคนขอบคุณครับที่ซื้องานที่มันแบบงานแบบเนี้ยงานที่มันลำบากงานที่มันไม่รู้จะคุยอะไรอ่ะคือแบบเป็นงานอื่นเขาจะโม้กันได้ดีชัดกว่านี้ใช้คำว่าโม้ไม่ดีครับแต่คำนี้ไปคือบอกเล่างานที่มันจะบอกเล่าได้ชัดกว่าว่ามันเป็นงานอะไรอ่ะมันจะพบกับวงที่ดีที่สุดเจ๋งที่สุดตรงนี้เรางานพูดไม่ได้เลยอ่ะงานเรามันงานอะไรก็ไม่รู้พูดกันลำบากแล้วก็ไกลแสนไกลเนาะขอบคุณที่เชื่อมั่นในพวกเราก็มีคนบอกว่าอยากจะแบบคิดถึงอยากให้มันมีอีกอยากให้จัดปีละ3ครั้งอะไรเงี้ยเยอะไปเยอะไปแต่ปีนี้จะมี2ครั้งนี่จะปลายปีใช่ไหมอีกรอบใช่ไหมไม่รู้ผมหวังว่าปลายปีนี้เราจะได้จัดอีกครั้งหนึ่งแต่ไม่รู้แต่อีก2เดือนเนี่ยทีเชิร์ตเอาโดยชัวร์ก่อนทีเชิร์ตมีแน่นอนมีแน่นอนไอ้ที่บอกไม่รู้นี่ก็เกี่ยวพันกับเหตุการณ์บ้านเมืองง่ายๆเลยไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะฮะส่วนทีเชิร์ตเนี่ยมาแน่นอน 1-2 เมษายนนี้แต่ว่าขอโทษน้องๆอีกเหมือนกันแบบติดกันไปหน่อยใช่ไหมปั๊มเงินเก็บตังค์ไม่ทันปั๊มเงินไม่ทันพอดีจริงๆแล้วมันต้องจัดงานเอ็กโปไปเมื่อปลายปีเนาะต้องพฤศจิกเออเลื่อนมาแล้วมันต้องเลื่อนไม่ได้ใช่ไหมเออแล้วมันมีงานอื่นมันเลื่อนมาแล้วไอ้ทีเชิร์ตมันอยู่ของมันอยู่ใช่ใช่อันนี้มันเลยล้นเข้ามาดูที่มันหายไปคือฟูดิเวลเออมีไหมฟูดิเวลมีไหมเดี๋ยวมันจะมีทีนึงแต่จริงทีเชิร์ตมันจริงมันต้องเป็นฟูดิเวลหน้าทีเชิร์ตหน้าหนาวอ๋อคือแพลนเดิมต้องเป็นเนี่ยที่ต้องจัดไปคือฟูดิเวลฟูดิเวลแล้วก็ทีเชิร์ตใช่ที่เพิ่งจัดไปต้องเป็นฟูดิเวลก็มาเป็นเอ็กซ์โปแทนใช่ฮะฟูดิเวลว่าจะขายก๋วยเตี๋ยวปีนี้เครื่องนุ่งห่มแล้วมาอาหารแล้วฮะก็เหลือยารักษาโรคกับที่อยู่อาศัยก๋วยเตี๋ยวสูตรอะไรนะโจ๊ะแต่ลูกชิ้นเนื้อวัวโจ๊กทำไมไม่ขายโจ๊กไปเลยน้ำใสอะน้ำใสใสพี่เอาให้พี่หลงรักเลยเนื้อกรอบนะเนื้อกรอบเนื้อกรอบโจ๊กไม่ขายโจ๊กไปเลยพี่ก็ถามไม่ผมตอบไม่ถูกอ่ะพี่ชอบถามมันถูกฉลองไงแต่ชื่อไม่แต่ผมเด็กๆผมไม่ค่อยกินโจ๊กพอโตแล้วเนี่ยจะกินข้าวต้มได้มากกว่าคือไม่เด็กๆเนี่ยชอบกินโจ๊กกินได้ทุกวันก็ขายโจ๊กได้ถูกแล้วงั้นเราไม่กินพวกเดียวกันเองอ๋อเออมันบอกเป็นในเลยนะไปพิจารณาพี่หรือว่าผมหาอาหารอะไรมาขายบ้างวะลองดูสนุกประมาณไหนนะจอนฟูดดีว่ามันอาจจะพอดีใกล้ๆตังเก็บเงินเก็บหมด1เมนู1ศิลปินเออก็ไม่เลวเฮ้ยพี่ก็ดูว่างานพี่เนี่ยมันมีอะไรที่มันหน้าตาเป็นอาหารได้เผื่อจะได้อยู่ต่อได้สักเดือน2เดือนเช่นอะไรวะเออของพี่เหรอไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่มีไปเอาพ่อครัวที่ร้านเก่ามาอ๋อไม่แต่พี่ต้องนึกไอ้นี่ก่อนนึกกิมมิกก่อนว่าเป็นเพลงเงี้ยเหรอมันเป็นอะไรของพี่ได้บ้างคือมันอาจจะไม่ใช่เพลงก็ได้ไงพี่เพราะพี่มีผลงานอื่นพ่อครัวเก่าพี่เนี่ยมีสูตรนี้เด็ดไก่ปีกไก่ทอดไว้ลายใช่ไหมฮะซึ่งเหมือนกับที่พี่บัวดำไว้ลายปะไว้ลายไว้ลายอร่อยจริงผมเคยกินอร่อยจริงไม่เหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนของโบ๊ทหรอกครับโบ๊ทมันไม่ได้เน้นเรื่องกำไรอะไรมันเอาเท่เน้นเท่มันพูดชัดนะครับเรากำไรเลยล่ะเออมันแบบอุ้ยอร่อยถ้าไม่ไปไว้ลายเด็กแต่อร่อยไม่แต่มันไม่สำคัญว่าไก่พี่อร่อยมันคอนเซ็ปต์พี่คืออะไรอันนี้ไงมีไก่เบรกแตกแล้วคอนเซ็ปต์มาให้หน่อยดิได้ไม่มันต้องมาจากตัวพี่เองอืม
นึกออกปะอร่อยจนขนาดคนเป็นกาวยังอยากกินไม่นี่คำโปรยไม่ได้ดูไม่ใช่คอนเซปต์เช่นสมมติถ้าอย่างผมลูกชิ้นอะไรอย่างเราลูกชิ้นอะไรจริงคุณไม่มีผลงานอ่ะขายไม่ได้เอาคุณต้องมีผลงานหน่อยเช่นคุณบอกว่ามันมาจากการจัดรายการสมมตินะสมมติไม่ให้ขายอ่ะยังไงดีลูกชิ้นมันจะไปลิงก์อะไรเดี๋ยวจ่อยากอันนี้ยากกว่านั้นอีกเหรอยกตัวอย่างคอนเซ็ปต์เลยยกตัวอย่างคนอื่นได้ไหมมันจะชัดกว่าใช่ไหมซุปเปอร์เบคอนเงี้ยเหรอเออมันก็มาจากว่าเออใช่อะไรที่มันมาจากเราอ่ะยังมีเวลาพี่ยังมีเวลาคิดยังไม่งานยังไม่มีพี่แค่หาตรงกลางคือตอนนี้พี่เห็นโปรดักต์พี่ละพี่รู้ตัวของพี่ละแต่ว่าตรงกลางที่มันจะแบบมาคืออะไรหนังไก่หน้าแมวผมคิดของพี่อยากได้อะไรฮะผมไม่กล้าพูดอย่าพูดเลยฮะเขามีเป็นอาหารได้อยู่แล้วนะอย่าพูดอะไรฮะผมรู้แล้วว่าเป็นปลาหมึกอะไรปลาหมึกอะไรมันมีปลาหมึกนี่ไอ้ห่ามันมีปลาหมึกนะมีป่ะพี่มีเอออย่างเงี้ยได้ไหมอย่างเงี้ยตลกได้ใช่เลยจะยะลากกันไปแค่นี้แหละทำเป็นแผลต้องมีคนส่งคอนเซปต์อ้าวมันก็ใช่หรือเปล่าเออเพราะมันก็ไม่งั้นมันก็เป็นแค่ฟู้ดคอร์ทดิถ้ามันมีแต่อาหารอ่ะใช่ป่ะมันมีกุ้งแท้ปลาวาซาบิก็อร่อยแต่ว่าเราอะฉลาดแม่ไก่แล้วจริงๆเราไม่ต้องพูดเรื่องฟูดิวอลกันไงเราขอบคุณเรื่องเอ็กโปอยู่แล้วถ้าเราจะบิ้วแล้วก็บิ้วทีเชิร์ตสิเนาะเออเลยทำเสื้อด้วยวะแล้วจกทำเสื้อเองไหมปีนี้คิดอยู่ฮะจะถามน้องๆก่อนแก้ตัวปีแล้วเสื้อสีตกเป็นคอนเซ็ปต์อะไรดีอะเสื้อตัวเล็กอะปีนี้มันเป็นเสื้อแจ้งเกิดนะเพราะว่ามันเกิดคือคอนเซ็ปต์เป็นอย่างนี้ได้คิดต่อได้มีเวลามันสามารถเป็นชุดวันเกิดอะเห็นป่ะเพราะมันแจ้งเกิดกันนี้เดินแบบก็เป็นเดินแบบชุดวันเกิดอะก็ชุดที่ทำให้เกิดอะฮะชุดที่ทำให้เกิดชุดที่ทำให้เกิดเลยหรอใช่ฮะอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันเขี้ยวนั่นก็ขอบคุณนะขอบคุณกลับมาขอบคุณก่อนขอบคุณจริงๆขอบคุณทุกฝ่ายเลยถ้าไม่ได้พูดถึงใครขออภัยแต่ว่านึกถึงขอบคุณกันตลอดเวลาก็ขอบคุณพวกเราที่ช่วยเอะโอ้อันนี้สำคัญที่ช่วยกันเอะมาทึ่งตามที่ต่างๆก็ทำงานได้ดีแล้วขอทำแบบนี้กันไปเรื่อยๆทุกงานแล้วก็อย่าฟังคนเดียวไปบอกต่อเพื่อนคือโอเคล่ะมันอาจจะมีนักจัดรายการที่ไม่น่านิยมมากมายว่าหันมาด้วยหันทับมาด้วยถ้าพี่มีความสามารถเกินกว่านี้พี่ก็อยากจะแบบจัดรายการเก่งกว่านี้หน้าตาดีกว่านี้น้ำเสียงดีกว่านี้แต่ว่าพี่ได้แค่นี้ครับแล้วก็ไอเพลงที่เปิดเรื่องที่พูดมันก็ดูระวังตัวมันหันมาทางผม2รอบแล้วไงดูครับแบบไม่ค่อยแน่ใจมันหันทางผม2รอบไอเพลงที่เปิดเรื่องที่พูดเนี่ยมันก็เป็นกรรมของเราอ่ะเราจะพูดเรื่องเนี้ยเปิดอย่างเงี้ยคือถ้าใครได้เรียนวิชาวิทยุหรือไม่เคยมีความรู้เรื่องวิทยุก็ตามก็ต้องบอกว่าถ้าเขาทำรายการวิทยุกันเขาก็ต้องทำรายการยอดนิยมกันนะครับนะครับเขาก็จะพูดเรื่องที่คุณอยากฟังเปิดเพลงที่คุณอยากฟังกันแล้วมันก็จะได้เป็นรายการยอดนิยมทำไมต้องยอดนิยมก็เพราะว่าเขาขายสปอนเซอร์ไงเขาไม่ได้เก็บตังค์คนฟังดังนั้นเนี่ยเขาก็จะอยู่ได้ด้วยการที่มีคนฟังเยอะๆเขาจะได้ขายสปอนเซอร์ได้ดีๆใช่แต่เราเนี่ยมันเลือกทางแบบของที่ไม่เป็นที่นิยมแน่เราเปิดเพลงที่คนส่วนใหญ่ไม่ได้ชอบฟังคือยังไม่รู้ตัวว่าชอบฟังให้เวลาเขาอาจจะรู้ตัวนะแต่วันแรกเนี่ยเมื่อเขาแบบได้ยินแวบแรกเขาจะบอกว่าเพลงอะไรวะดูชื่อวงก็วงอะไรวะหน้าตาก็แบบดังนั้นเนี่ยมันจะไม่เป็นมิตรต่อคนฟังตั้งแต่เราทำ FM แล้วเรตติ้งเราก็ไม่เคยดีดังนั้นเราก็ไม่เคยขายสปอนเซอร์ทางวิทยุดีเลยแต่ว่าอันนั้นก็ว่าไปแล้วก็เราก็แก้ปัญหาด้วยการแบบจัดอีเวนต์ไงเนาะซึ่งมันไม่ตอบโจทย์หรอกครับทำรายการวิทยุเพื่อแล้วอยู่ได้ด้วยอีเวนต์มันไม่ตอบโจทย์หรอกมันผิดยังไงซะมีเดียของคุณจะต้องอยู่ได้แล้วมันจะอยู่ได้ยังไงครับมันอยู่ได้ก็ต่อเมื่อมันต้องมีคนฟังมากพ
ก็ถ้าน้องๆที่ฟังกันอยู่แล้วรู้สึกว่ารายการเรามันไม่ได้ประหลาดอะไรนักหนาฉันก็พอจะชอบมันได้ก็บอกเพื่อนสักคนสองคนบอกให้เพื่อนลองดูก็ได้ไม่ชอบก็ไม่ว่ากันเอาคนเดียวก็ได้เรามานั่งนึกนะแบบสมมติวันนี้เราดูจากแฟนเพจเรานะมีอยู่ประมาณ190,000เลยนะคุณไปบอกเพื่อนคนละหนึ่งมันก็เพิ่มมาเป็น380,000แล้วนะแค่นั้นเองเลยนะใช่ไม่บอกเพื่อนไปแบบถ้าคิดว่ามันมีคุณค่าอะไรบางอย่างพอจะแนะนำนะคืออย่าเก็บไว้เป็นของดีคนเดียวนะฮะอย่ากักอย่ากักมันไม่โบราณวัตถุเราไม่ใช่ผู้หญิงไม่ต้องกักคือคนชอบมาให้กำลังใจพี่ให้ผมเนี้ยว่าพี่จ้องสู้นู่นนี่นั่นนี่นะก็ขอบคุณที่ให้กำลังใจจริงๆแล้วอย่างหนึ่งที่คุณแล้วคนเขาจะบอกว่ามีอะไรผมช่วยบอกเลยนะครับนี่แหละมีอะไรให้หนูช่วยบอกเลยนะคะก็ช่วยแค่นี้แหละบอกต่อฟังบ่อยๆพยายามฟังเราทุกวันแล้วก็บอกเพื่อนขายให้เราหน่อยถ้าคิดว่ามันมีค่าพอนะแล้วก็เอะอะมาเทิงกันแค่นี้มันก็พอแล้วชื่นใจแล้วแค่นี้ก็พอแล้วถ้าตัวเลขคนฟังในวิทยุเราดีพอเราก็ไม่ต้องแบบขยันจัดงานขนาดนี้เขาก็เหนื่อยน้อยลงทุกคนก็จะสบายขึ้นนะพี่ว่านะช่วยกันถ้าจะช่วยกันก็ช่วยแบบนี้แต่ที่พูดคือว่าโดยเพราะยิ่งเราเปิดเพลงอ่ะโจ้คงเข้าใจดีอ่ะแบบไอ้หลายๆเพลงที่คุณรู้สึกว่าเพลงอะไรวะเนี่ยให้ลองนึกถึงแบบอ่ะเจนนี่ล็อกเก็ตได้ยินวันแรกอ่ะคือให้โอกาสนะให้โอกาสให้เวลาหน่อยท้ายสุดคนก็ยืนชอบกันได้เต็มเลยเนาะเพลงเดิมเลยไม่ต้องทำอะไรใหม่เนาะเราเห็นมาหมดแล้วอ่ะเราเห็นสิ่งนี้กันมาตลอดชีวิตที่เราทำงานมาเราเห็นวงอย่างแบบเบสรูมออดิโอที่เราเปิดในเบสรูมก็ประมาณนึงแต่พอมันไปใส่ในฮอร์โมนนะโอ้ยมันรับอีกแบบมันระเบิดระเบ้อเลยเนาะเป็นเพลงดังที่สุดในประเทศเทียบเท่ากับเพลงหญิงลีปีนั้นอ่ะมี2เพลงเออใช่ประเด็นมันคือเพลงเดิมเลยนะคุณผู้ฟังไม่มีใครทำอะไรใหม่เลยนะเพลงเดิมเด๊ะเลยนะทำไมอ่ะทำไมมันพอมันอยู่ในที่นึงแล้วมันเป็นแบบนึงอยู่ในที่นึงแล้วมันเป็นอีกแบบนึงมันแค่เป็นเรื่องปริมาณคนที่เข้าถึงนั่นเองนั่นหมายความว่าถ้าไอเพลงที่มันเปิดอยู่ในคลื่นเราเนี่ยมันเป็นเพลงที่ทำงานแบบนั้นอยู่แหละแต่แค่คนฟังมันน้อยคนยังไม่รู้จักเยอะถ้าเรามีโอกาสไปแนะนำให้ชาวบ้านเขาได้รู้จักโลกมันก็เปลี่ยนนะถึงน้ำก็เกิดได้โดยไม่ต้องไปพึ่งให้รอไปอยู่ในซีรีส์เรื่องไหนใช่แค่นี้โลกมันก็เปลี่ยนแล้วนะแต่เราเข้าใจคนอื่นเขาว่าทำไมแบบมันฟังยากก็มันไม่รู้จักจริงๆรู้จักแล้วมันไม่คุ้นหูรายการวิทยุที่ร้องตามไม่ได้มันลำบากเสมอแหละครับแต่ว่าถ้าเราช่วยกันฟังเยอะๆฟังเขาร้องตามได้เองป่ะวะใช่ป่ะใช่ป่ะคือบางทีอาจจะร้องตามไม่ได้แต่คุณจะเข้าใจมันได้อะสัมผัสมันได้ใครดนตรีหรืออะไรเงี้ยแค่แตะถึงนะเนาะแบบไม่ต้องร้องไม่ต้องอะไรมากแค่แตะถึงคุณก็จะรู้ว่ามันมันทำงานยังไงอะไรเงี้ยกับเราอะไรเงี้ยผมจำวันที่แบบว่าสิงโตนำโชคเอาแผ่นมาให้ได้เลยผมไม่หันไปบอกไอ้มงนั่งข้างแบบว่าไอ้มงถ้าไอ้คนเนี้ยมันแบบไม่ดังเนี้ยเราสองคนไม่ต้องฆ่าตัวตายนะเพราะเราแบบเจอเพลงมันแล้วมันแบบเราว่ามันโคตรทำงานเลยทิ้งมันมาเงี้ยโคตรทำงานมันเท่จังเลยแต่เรารู้ว่าถ้าเราไม่เล่นนะโหโอกาสที่มันจะมามันอาจจะมาอย่างนี้ได้หรืออาจจะไปไกลกว่าก็ได้แต่ว่ามันจะยากมากมันจะไปเกิดจากไหนใครจะเปิดมันไม่มีการไปยุ่งไหนเปิดเพลงใหม่อ่ะแต่เรามั่นใจว่าสิงโตนำโชคไปได้แน่แล้วมันก็จริงไงแต่ถ้าเราไม่เล่นมันเป็นยังไงวะใช่มันจะนึกออกป่ะคือมันก็ไม่มีคำตอบเป็นรูปธรรมหรอกนะมันเป็นยังไงอ่ะเราจำแบบราตรีสวัสดิ์ได้ไอ้ก๊อฟเดินเอาแผ่นมาแล้วแบบว่าพี่จ๋องครับผมให้ใครดีครับก๊อฟมึงให้กูนี่แหละนึกว่าแล้วเราก็แค่เล่นใช่ป่ะแต่ว่าวันที่ก๊อฟนึกไม่ออกต้องไปส่งใครเนี่ยก๊อฟจะทำยังไงใช่ก็เลยบอกว่ามันไม่ใช่ว่านี่ไม่ได้พูดว่าเราเจ๋งอะไรนะคุณผู้ฟังนะแค่บอกว่าเพราะคุณผู้ฟังฟังกันดังหากอะเพลงมันถึงทำงานอย่างให้แบบใกล้ตัวหน่อยก็ยังแบบ Solitude is Bliss อย่างเงี้ยใช่ไหมกว่าจะเป็นอย่างนี้อ่ะ
ชัดคือคุณมีคุณให้โอกาสในการฟังเขาอะคือถ้าคุณเกิดผลลัพธ์นี้ขึ้นมาคุณฟังเขามันเกิดผลลัพธ์อะแต่ไม่ได้บอกว่าเพลงทุกเพลงหรือศิลปินทุกคนมันจะไปถึงได้ผลแบบนี้เออมันไม่ใช่แต่ถ้าคุณให้โอกาสกันมันก็จะเกิดมันจะมีเกิดแล้วพอดีมีเดียส่วนใหญ่เขาไม่เล่นไงมันก็เลยมีแต่เราอะตอนเนี้ยใช่ครับแล้วมันก็เลยแบบถ้าคุณจะช่วยก็ช่วยอย่างเงี้ยช่วยฟังกันช่วยบอกเพื่อนนี่พูดนี่แบบว่าแก้ปัญหาโลกได้เลยนะใช่คือมันแบบวงการเพลงมันจะขับเคลื่อนไปอีกดีกว่านี้เยอะเลยเออพิสูจน์ให้โลกมันเห็นหน่อยสิครับว่าเรายังชอบฟังเพลงกันอยู่ใช่ผมว่าไองานที่ผ่านมามันพิสูจน์ตรงนี้ได้จะประมาณนึงนะว่าแบบเออการที่ซีดีมันขายได้เนี่ยมันพิสูจน์อะไรตั้งเยอะแต่จริงๆนึกถึงสมัยก่อนตอนฟังเพลงเงี้ยนะเราก็รอฟังเพลงที่เราไม่เคยฟังนะใช่ผมเนี่ยเป็นคนที่เราชอบความสุขก็คือการได้ฟังเพลงที่เราไม่รู้จักที่เราไม่รู้จักคืออะไรก็ไม่รู้แล้วก็ซื้อกลับมาฟังเฮ้ยโลกใบนี้มันมีอย่างนี้ด้วยเหรอเลยแต่เราอาจจะเนิร์ดมากไงพี่มันเจ๋งมากไม่นี่กำลังบอกว่าหมายความว่ามันก็มันเป็นรสชาตินึงในการฟังเพลงอ่ะอืมใช่ใช่มันเป็นรสชาติคือเราเนิร์ดพี่ผมจะไม่คาดหวังว่าคือไม่ผิดอะไรถ้าจะทำอย่างพี่นะหรือแต่ว่าผมจะไม่คาดหวังเบอร์นั้นผมแค่แบบว่าเฮ้ยมันเราเปิดเพลงส่วนใหญ่มันป๊อปว่ะเราบอกงี้ดีกว่ามันมีเพลงแปลกบ้างเพลงยากบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่ที่เราเปิดมันเป็นเพลงป๊อปแล้วที่บอกว่าอยากจะฟังเนี่ยรอก็คือเพลงใหม่ๆอ่ะไม่ต้องบอกว่ากระมุมนั้นผมไม่ว่าพี่ไงไม่เถียงพี่แต่ว่าให้บอกว่าชาเลนจ์ว่ามันมีเพลงป๊อปเยอะเพลงป๊อปหมายความว่าคุณฟังแล้วชอบมันได้ทันทีอ่ะคุณไม่ต้องเป็นแบบนักฟังเพลงมากก็ได้คืออย่างพี่ยักษ์บอกว่าอยากฟังเพลงใหม่ๆจะมีความเป็นนักฟังเพลงไงเพราะผมหมายใครๆก็ได้ชาวบ้านใครๆก็ได้คนที่จะชอบเพลงแสงสิงโตน้ำชอบได้อ่ะคนชอบเพลงเบสรูมออริโอได้อ่ะคนแบบนี้ไม่มีอยู่เต็มประเทศไม่ใช่เหรอแต่เพียงว่าวันที่มันอยู่กับคลื่นเราเนี่ยแม่งกลายเป็นของแปลกเว้ยแต่พอคนอื่นเล่นอ๋อมันคือของที่ชอบได้ก็เลยบอกว่าตอนนี้มันอยู่ที่เชลเล็กมันเป็นเรื่องของเราเองอะถ้าคุณผู้ฟังเปิดใจหน่อยลองถ้านึกออกว่าการฟังเพลงนี่มันใช้แค่หูเนาะมันไม่มีความจำเป็นในการที่ต้องรู้จักชื่อวงชื่อเพลงอะไรเลยเนี่ย มันก็แค่ให้เวลา 2-3 นาทีเนี่ยมันก็รู้แล้วชอบไม่ชอบเนาะก็เปิดใจหน่อยแล้วผมว่าโลกมันเปลี่ยนแค่นี้โลกก็เปลี่ยนแล้ว มันมีคนรอให้คุณได้ใกล้ชิดและสัมผัสอีกมากมายแล้วพิสูจน์ได้เขาเห็นจริงเราชอบฟังเพลงกันเนี่ยพิสูจน์ให้โลกมันเห็นมาฟังกันเนาะช่วยกันหน่อยโอ้โหนี่เป็นแบบรายการที่มันมีน้ำหนักมีคุณค่ามากดีดีดีงามเนาะวันนี้จะเป็นวันจุดเปลี่ยนของวงการเพลงใช่ไหมผมจะจดไว้เลย12กุมภาครับจริงๆปี2ปีที่ผ่านมาเพลงไทยดีจริงๆนะคืออาจจะไม่ผมไม่รู้ว่าทั้งหมดมันดีไหมแต่เพลงไทยที่เราทำงานกันอยู่เนี่ยใกล้ๆตัวเนี่ยมันดีจริงๆไงและดีจนรู้สึกว่ามันน่าจะได้ยินได้ฟังได้รู้จักกันเยอะๆกว่านี้แรม1ค่ำเดือนนี่เดือนอะไรวะเดือน2วันตั้งพระสังฆราชอ่ะวันเนี้ยเมื่อวานวัน15ค่ำเดือนมาครับบูชาเดือนอะไรเดือน3ป่ะเดือน3เอออันนี้ก็เป็นแรม1ค่ำเดือน3เป็นวันที่เป็นจุดเปลี่ยนของวงการเพลงพี่จอยได้บอกไว้แล้วนะใช่รายการจากเปลี่ยนมากเลยรายการเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนแค่เป็นเพียงจุดเปลี่ยนของวงการเพลงมีสิ่งที่เปลี่ยนยากก็วงการเพลงครับขอบคุณขอบคุณขอบคุณแม่ขอบคุณแม่ขอบคุณสิ่งที่คุณจะทำต่อไปด้วยใช่ใช่ซึ้งเอาละมีอะไรไหมที่ผ่านโอ้โหมันก็มากมายมากมายมากมายจุกจิกยุ้มยิ้มตั้งแต่ซูเปอร์โบว์ผลสุพรรณหงส์ไอ้โนมินีสุพรรณหงส์แล้วก็อะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดซูเปอร์โบว์สั้นๆไหมสั้นคือตื่นมาก็เที่ยงครึ่งแล้วไม่ได้ดูเลยจบแล้ววันนี้ยังไม่ได้ดูไฮไลท์เนี่ยผมดูแมตช์รีเพลย์เรียบร้อยวันจันทร์เป็นไงคือตื่นมาเช็คผลก็พบว่าโอ้ยเป็นเกรทคัมแบ็กออฟออลไทม์แล้วเขาไปเตี๋ยวเทียบแบบว่าหลายกีฬาด้วยนะไม่ใช่ว่าแค่ซูเปอร์โบว์นะก็ดูจากตัวเลขแล้วมันน่าตื่นเต้นจริงครับจากแบบแต้มมันห่างกัน19แต้มควอเตอร์4อ่ะมันไล่มันใกล้จะหมดเสมอละแซงต่อเวลาเป็นการต่อเวลาครั้งแรกของซุปเปอร์โบว์ใช่ซุปเปอร์โบว์ต่อเวลาในประวัติศาสตร์ปกติซุปเปอร์โบว์มันจะส่วนใหญ่เกมมันจะขาดใช่ไหมมันจะชนะแบบคือบางเกมอาจจะดูว่าแก้แต้มไม่ห่างมากแต่นั่นคือมันปล่อยแล้วไงแต้มมันถึงตีขึ้นมาอะไรเงี้ยมันไม่มีเกมที่แบบคู่ขี้ขนาดนี้ไงแล้วก็
มันเกิดประวัติศาสตร์ไงมันเกิดทอมเบรดี้ได้แชมป์5ครั้งโควอเตอร์แบ็คที่ได้5ครั้งจ๋องบอกคนแรกทุกนิ้วคนแรกทั้งมือมันใส่แหวนทุกนิ้วใครได้แชมป์เขาจะให้ใส่แหวนวงนึงมันใส่งี้เอออย่างเงี้ยพี่ยักษ์ครับสวัสดีฮะผมเคยเห็นเนี่ยทอมเบรดี้มันหล่อเนาะหล่อครับมันหล่อเท่สูงธรรมดาพี่เหรอธรรมดามันก็แค่เห็นเนี่ยที่เขาว่าดังๆมากทอมเบรดี้เพิ่งได้ดูข่าวไงมันก็แค่ค่าตัวแพงตัวสูงแค่ค่าตัวแพงตัวสูงหน้าตาดีหน้าตาดีมีเมียเป็นนางแบบเล่นกีฬาเก่งซูเปอร์โบว์นางแบบนางแบบคือใครใครฮะจีเซลเหรอฮะจีเซลบุญเชนนะครับคนที่แบบว่าท็อปสุดป้าหมึกแถวบนค่าตัวแพงที่สุดเป็นแฟนทอมเบรดี้คือแฟนดีเซลแล้วทอมเบรดี้ไม่ได้เพิ่งเป็นอย่างนี้นะฮะเก่งเลาะรวยแมนมาตั้งแต่เรียนอ่ะเป็นอย่างนี้มานานแล้วกินปลาหมึกแถวบนมาโดยตลอดไม่เคยกินต่ำกว่านั้นแหมนึกถึงพวกหนังแล้วนะ Everybody Wants Some คือแบบนั้นน่ะนะตอนเรียนอ่ะนะโอ้เดินเข้าไปในงานนี่แบบเนาะถ้าเทียบกับเราอ่ะแล้วพวกเราอ่ะเราคงคนละฝั่งของห้องอ่ะเราคงอยู่มุมห้องแล้วคอยนินทาป่ะนั่นแหละไอ้มาแล้วไอ้ทอมนั่นแหละไอ้ทอมมาแล้วจ๋องนั่นแหละทำได้แค่นั้นน่ะฮะเราต้องดัดฟันด้วยนะเราจะเป็นแก๊งดัดฟันอย่างเงี้ยเคยติดตามมานานไงเพิ่งได้ดูข่าวพ่อนี่มันดังจริงไงที่บอกว่าโอ้โหสถิติอะไรเกิดขึ้นใหม่เต็มไปหมดใช่ไหมแต่ผมดูเกมแล้วเนี่ยไม่ใช่คือดูจากตัวเลขแล้วมันใช่จริงๆแต่ว่าเอาจริงๆแล้วมันเป็นเกมที่แบบเพื่อที่จะชนะแน่ๆครับด้วยรูปเกมแล้วมันคือแบบไอ้ฟอลคอนอ่ะดีดูดีกว่าแค่ควอเตอร์เดียวคือควอเตอร์ที่2ดูดีกว่านิดเดียวเลยนะฮะแต่ว่าบังเอิญทำแต้มได้กระจายคือควอเตอร์แรกนี่เล่นเท่ากันเลยพอกันควอเตอร์2เนี่ยไอ้ฟอลคอนดีกว่านิดนึงแต่ดันสกอร์กระจุยกระจายแล้วอีก2ควอเตอร์หลังนี่มันคือเกมของแพทริออตมันรอเวลาแพ้ฟอลคอนรอเวลาแพ้เลยคือมันเป็นรองรูปเกมเป็นรองใช่ระยะมันทำแพ้กันครึ่งๆอ่ะคือดูแล้วเรานึกว่าเกมมันจะมันแบบเชือดเฉือดอะไรมันไม่ฮะมันนวดนวดไปเรื่อยๆรอแพ้มันไม่ได้เป็นแบบหนังคนละม้วนไม่ใช่ไม่ใช่มันไม่เหมือนโจ้พูดถูกมันไม่เหมือนลิเวอร์พูลเอซีมิลานอ่ะไม่ใช่อย่างนั้นอ่ะอันนั้นมันมีครึ่งเวลาของแต่ละฝ่ายไม่มีเลยก็แต่ว่าคือต้องดูเกมทั้งหมดจริงๆนะถึงจะเห็นใช่ไหมเพราะถ้าดูไฮไลท์ก็จะไม่รู้อ่ะใช่ไหมก็จะเห็นปุ๊บเป็นแต้มก็ดูข่าวก็ยังนึกว่าโอ้ตามมาขนาดนี้มันมาไล่ทันอะไรเงี้ยโอ้เก่งจังฟอลคอนพลาดอะไรไหมก็ไม่ได้พลาดก็ไม่ได้พลาดพลาดทีเดียวเขาจะพลาดที่จ่องว่างไงพยายามเล่นดึงเวลาที่พลาดจริงเกมของมันที่พลาดจริงๆมันคือมันไม่เป็นธรรมชาติคือฟอลคอนมันเป็นทีบุกแล้วพอแต้มมันนำเยอะมันงงเวลาเหลือเยอะงงแทนที่มันจะบวกต่อแต่ใครก็ไปรู้อ่ะนะถ้ามันไปบวกต่อแล้วมันโดนมันก็ไม่รู้หรอกกลับมาใช่ไหมนี่เราก็พูดตอนเกมมันจบไงแต่ว่าที่มันพลาดบอกว่ามันไม่เคยเสียเทอร์เนอร์เวอร์เลยตั้งแต่เพลย์ออฟมานี่มันเสียครั้งแรกโอ้นี่ก็น่าทึ่งนะมันเสียครั้งแรกเล่นเพลย์ออฟทั้งเพลย์ออฟไม่เสียเทอร์เนอร์เวอร์เลยสุดยอดเนาะแมตต์ไลออนแล้วโชว์ขั้นเวลาก็เลยดีกว่าก้างจริงอย่างที่จำได้เจ๋งมากเลยเขาชมกันเจ๋งใช่ไหมเล่นเปียโนใช่ไหมโอ้ทำทุกอย่างเล่นเปียโนรับลูกบอลกระโดดลงมามีบินลงมาด้วยเหรอเต้นเต้นแรงเต้นการ้องเพลงดีโชว์หน้าท้องนี่พร้อมเพรียงปุบปับปุบปับเจ๋งมากเจ๋งมากโชว์เจ๋งมากโชว์แบบโอ้โหแบบเคทีเพอร์รี่อะไรเงี้ยน่ะเบอร์นั้นน่ะที่เคยโชว์นะนั่นคือซูเปอร์โบว์ครับครับปีที่ผมไม่ได้ดูเลยดูปีนี้ดูแค่2เกมอ่ะได้ดูแค่2เกมดูเฉพาะดัลลัสฮะได้ดูบ้างต้องจะก็จะมาดูย้อนหลังเอาสุพนงต้องคำทำไมครับพี่จ้อยก็ไม่มีอะไรก็ดาวคะนองชิงเยอะสุดโอ้โหชิง11สาขาแล้วก็รองมาคือแฟนเดย์10จริงสิมันไม่น่าเป็นเวทีเดียวกันได้เลยเนาะเออประหลาดดาวคะนองมาแรงดาวคะนอง11แฟนเดย์ปกติแล้วปกติแล้วมีอะไรอีกไหมฮะพี่เจ้าดาวคนองควรจะมาชมรมวิจารใช่ไหมใช่แล้วแฟนเดย์ควรจะไปสุวรรณหงส์สุวรรณหงส์มันดูไม่น่าใช่เวทีมหาสมุทรชิงไหมฮะชิงฮะชิงไม่เยอะมะก็ชิงหนังเยี่ยมพุ่มกับอะไรก็ไม่เหมือนไม่เยอะเท่าไหร่ปะหนังเยี่ยมไม่เท่าที่จำได้ปั๊มน้ำมันทุดงปั๊มน้ำมันไม่ได้ชิงหนังเยี่ยมแต่ว่าชิงเยอะไหมฮะการดาราดาราเนาะทุดงควัตน่ะชิงหนังเยี่ยมพุ่มกับบทบทมีแฟนเดย์ท่านนั้นได้เข้าชิงไหมท่านไหนไม่ได้ชิงไม่ดาราทุกของวัดไม่ได้ชิงไม่ได้ชิงใช่ป่ะไม่ได้ชิงเขางงเหมือนกันว่าถ้าท่านเข้ามาเข้าชิงจะเป็นยังไงดาราพี่น้อยชิงสองสาขาสองเรื่องอ่ะโห
ขุนพันธ์ขุนพันธ์กับไอ้ซิกเนเจอร์ซิกเนเจอร์แต่น้องนี่เข้าชิงสุวรรณหงส์อ่ะน้องที่เล่นดาวพนองที่เล่นเป็นใช่ๆพนักงานอ่ะพนักงานก็แพ้ใช่จริงทำไมพี่ไม่เขียนเองล่ะครับแล้วล่ะผู้หญิงก็มีมิวโอ้โหหนุ่ยมีมิวกับโหนี่โหนี่โหนี่ก็ต้องชิงแต่ในพรจากฟ้าอ๋อพรจากฟ้าก็ชิงหนังเยี่ยมก็งงอะพรจากฟ้าเข้าชิงหนังเยี่ยมก็งงหน่อยเออก็งงภูมิกับด้วยเพราะว่าดูเหมือนต้องชิง3ชื่อใช่3จะชิงในชื่อเดียวชิง3ชิง3 3นี่อ๋อเหรอถือว่าเป็นหนังหนึ่งหนังเรื่องเดียวถือเป็นหนังเรื่องเดียว3เรื่องมันเออคือหมายถึงว่า3คนชิงในชื่อหนังเรื่องเดียวใช่มั้ยมันที่บอกว่างงเพราะว่าดูจากโครงสร้างแล้วมันหลุดดูหลุดเข้ามามากเลยนะคือปั๊มน้ำมันไปไหนดีกว่าใช่มีอะไรอีกไหมที่หลุดไปก็อ๋อแล้วมีขวัญใจพี่โจ๊กชิงใครลูกพ่อตุ๋ยอ่ะปั๊มน้ำมันมาพี่ชิงอย่างปั๊มน้ำมันปั๊มน้ำมันโอ้ยดูเล่นดีจริงตายแล้วกับพี่ต่ายเขาประกาศเมื่อไหร่ฮะแน่นอนไม่แน่ใจน่าจะมีนาไม่นานนักไม่นานนักไม่นานนักแต่คืนนี้บาสต้าหลังจบหนังหน้าแมวเพราะว่าต่อจากหลังหน้าแมวก็เป็นบาสต้าเลยฮะใช่เพราะว่ากรรมการบาสต้าเขาต้องฟังรายการนี้ก่อนก่อนตัดสินเพราะขั้นสุดท้ายขั้นสุดท้ายไงเผื่อพวกพี่เขาพูดอะไรถึงหนังที่เข้าโนมินีก็แต่บาสต้าไม่มีถ่ายทอดนะก็ตามได้ทางทวิตเตอร์ได้ฮะก็ซิที่แล้วมีบรรณาธิการสตรีสานะฮะอาจารย์นิรวรรณจันนิรวรรณปิ่นทองซึ่งเป็นคุณย่าบอกก่อบรรณาธิการที่ดีที่สุดคนหนึ่งเท่าที่ประเทศไทยเคยมีมา101ปี101ปีเป็นบรรณาธิการอยู่48ปีใช่มั้ยฮะ48ปีเป็นหนังสือเล่มแรกที่รู้จักเลยมั้งแล้วก็โอ้สร้างนักเขียนสร้างผมว่าอ่านนี่เลยภาพพิเศษสำหรับเด็กอ๋อเหรอฮะตอนนั้นอาจะดึงมาให้ทุกที่บ้านอ่านแล้วก็เห็นว่ามีสตรีสารและละนา2เล่มที่เขาจะอ่านที่บ้านอะไรเงี้ยก็คุณผมไม่ได้อ่านเลยผมไม่เคยอ่านสตรีสารโอ้ดีแล้วก็เป็นหนังสือที่ในตำนานที่หยุดไม่ใช่เพราะเจ๊งนะแต่เพราะว่าอาจารย์แกรีทายแกรีทายแล้วไม่มีคนทำต่อโหเป็นบรรณาธิการแต่รู้ถึงความยิ่งใหญ่ก็เนี่ยรู้จักพี่วานิชครั้งแรกจากสตรีสารมาที่พี่วานิชเขียนแล้วก็มีพี่หมูนินจาพี่หมูนินจาเมื่อวานนี้มั้งใช่ไหมวันซืนมากแสดงความเสียใจเสียใจด้วยทั้งสองท่านนะครับครับแต่ที่โด่งดังที่สุดของอาทิตย์ที่แล้วมันก็ต้องเป็นเรื่องลุงวิทย์วะเนาะเออผมไม่รู้เรื่องผมไม่รู้ว่าตอนแบบเย็นประชุมแล้วเขาพูดกันไม่รู้เรื่องแล้วเขาพูดกันอะไรเงี้ยน่ากลัวเนาะผมดูแล้วอ่านแล้วน่ากลัวมันล็อกทันน้อยไม่กล้าดูเลยอ่ะคือผมไม่กล้าดูพวกกล้องอะไรพวกนี้ผมกลัวผมดูกล้องนึงที่ไม่เห็นเขาอะได้ยินแต่เสียงอะน่ากลัวมากอะนึกถึงนอกเทอร์นอลนะมอยนอกเทอร์นอลอ๋อเหรอมันมีอย่างนี้เหรอไม่สถานการณ์อ๋อน่ากลัวมากผมแบบว่ามันโอ้โหครับมันเรื่องนะน้ำผึ้งหยดเดียวนะหรือเปล่ามันรู้สึกว่าแบบเรื่องแค่นี้มันนำไปสู่ผลลัพธ์ที่แบบว่าโอ้โหแต่ว่ารุนแรงจังแต่ว่ากลัวขับรถแบบเนี้ยขับรถบนถนนเนี่ยมันแบบมันคงไม่ใช่เรื่องของเราอ่ะในการที่จะมาแบบว่าตัดสินเออผมว่าเราไม่ใช่เรื่องของเราใช่พูดว่าเป็นอันนี้ไงอะไรอ่ะเขาเรียกว่าสปอร์ตเคสสตัดดี้เรื่องการใครขับรถบนท้องถนนเนี่ยเออก็จะบอกแค่ว่าใจเย็นๆน่ะบทเรียนนี้มันน่าจะบอกพวกเราในแง่ว่าแบบใจเย็นๆกันเนาะที่จะพูดเนี้ยมันเรื่องมันนะใจร้อนแล้วมันแบบแต่มันยากไงทุกอย่างมันแวบเลยใช่ไหมมันเร็วเลยมันคือแบบไอ้เรื่องอารมณ์เสียบนถนนเนี่ยบนความเครียดของสมมติทั่วไปนะบนความเครียดของถนนที่มันแบบรถมันติดอะแล้วทุกคนก็พร้อมจะแบบเอาเปรียบกันเพราะว่ากลัวเสียเปรียบอะ เอาเปรียบเอาเปรียบเพราะกลัวเสียเปรียบนะผมเชื่อว่าไม่ได้ในกระมวลสันดานนะคือไม่ได้ชั่วกันเลยกระมวลสันดานแต่กลัวจะเสียเปรียบก็เลยต้องเอาเปรียบคนเดี๋ยวมันจะแทรกเราปาดเป็นก่อนดีกว่าอะไรเงี้ยซึ่งผมว่านี่เป็น mindset ของคนใช้ถนนในกรุงเทพอ่ะดังนั้นเนี่ย ประกอบกับรถติดอากาศร้อนเราพร้อมอารมณ์เสียกันอยู่ทุกวันนะผมว่าเหตุนี้มันมีไว้เตือนตัวเองอะเนาะใช่ที่จะพูดแบบเป็น case study การใช้รถใช้ถนนอย่าไปเรื่องดูเรื่องคนอื่นกันอยู่เลยมันเป็นเรื่องของเราอย่าไปเพราะว่าไอ้นั่นผิดไอ้นั่นเออมันเป็นเรื่องของเราตรงนี้แหละมันเป็นเรื่องของเราตรงนี้คือเอาไว้เตือนตัวเองกันใช่อันนี้มันแค่ไม่ได้เกิดกับเราอืมแล้ว
ซึ่งหลังผมก็ขับรถบ้างนะฮะก็จะขับรถก็จะเจอปัญหาที่มันชวนให้ขับรถบ้างอะไรเงี้ยโอ้นี่เขาคุยนะได้นั่งรถเอาวิชาการก่อนพี่ก็จะแบบว่านะใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังคิดเยอะๆก่อนจะทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็มันก็คงไม่ได้ใช้เรื่องได้เรื่องเดียวกับถนนหรอกเนาะมันคือนำไปสู่เรื่องอื่นในชีวิตเข้าคิวเซเว่นกันเหมือนกันคือเราก็จะเหมือนว่าก็ใช่สิก็แบบว่าทำไมคนมันไม่ถ้ามันนิสัยดีกันมันก็ไม่เกิดเหตุนี้ใช่เนาะแต่ว่าไอ้เรื่องคนนิสัยไม่ดีเนี่ยเรื่องมันก็เป็นเรื่องอื่นๆอีกมากมายมากเลยอ่ะบางทีบางคนมันก็เลวจริงๆแต่บางทีไอ้คนที่มันทำอะไรไม่ดีออกมามันก็เป็นเรื่องอื่นๆอีกมากมายอ่ะมันเป็นเรื่องแบบมุมใช่ใช่มันเป็นเรื่องนาทีนั้นเขาไปทำอะไรมาโดนแม่ด่ามาเขาเลยมันนิสัยไม่มันได้มากมายอ่ะเนาะหากเขาเป็นคนเลวที่เลวที่พูดนี่ก็ไม่ใช่พระนะก็พร้อมจะทำอะไรผิดได้ทุกวันนะแต่ก็ผมว่าที่พูดนี่ก็คือให้เหตุการณ์นี้มันเตือนตัวเองกันเถอะช่วยเตือนกันเนาะกลัวนะมันน่ากลัวจังเลยมันได้แล้วไปถึงเบอร์นั้นเล่นได้แล้วเราก็ขับรถขับอะไรเงี้ยขับรถขับลามันเป็นเรื่องที่ไม่น่าไปถึงตรงนั้นเนาะเรื่องมันไม่น่าไปถึงตรงนั้นแล้วมันยังไม่มันยังไปถึงอีกไกลเลยล่ะแล้วมันดูว่ามันไม่มีวี่แววว่าจะเป็นแบบนั้นได้นึกออกมั้ยถือว่าถ้าเราอยู่ในสถานการณ์นั้นอะมันมีวี่ไม่สมมติว่าเราขับรถไปเราทะเลาะกันอย่างเงี้ยทะเลาะกับคนเนี้ยเราคงไม่คิดหรอกว่ามันจะนำพาไปสู่ความจริงแล้วมันมีวี่ไงเคสเนี้ยเหรอไม่หมายถึงว่าถ้าเราขับรถอยู่ในถนนเงี้ยมุดเรากับจ่องไม่รู้จักขับรถแล้วเกิดปาดกันอะไรเงี้ยมันมีวี่เราจะตอบว่ามันมีวี่เหรอเออก็ไอ้เคสเนี้ยมันบอกเราอย่างนั้นอยู่ไงคือจากเรื่องที่เราคิดว่าไม่น่ามีอะไรอ่ะมันสามารถมันก็มีได้ขนาดนี้เสมอไงดังนั้นเนี้ยมันอยู่ที่พอเราเจอเหตุการณ์แล้วเราควรจะอยู่ตรงไหนไงถึงให้เตือนตัวเองกันแบบนี้ไงคือแน่นอนสิก็ถ้ามันเป็นแบบเจอรถแบบแมสแม็กมาประกบคู่เนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วมีเรื่องชัวร์ดิแต่ที่มันจะไม่รู้ตัวเพราะมันจะไม่เคยเป็นแมสแม็กไงดังนั้นมันก็เลยแบบว่ามันมีวี่เสมอแหละถ้าเราปล่อยตัวเองไปตามเส้นทางตามสถานการณ์น่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวจริงกับทุกอย่างนะไม่ใช่แค่กับรถเนาะใช่ใช่ครับเมตตากันไว้และใจเย็นมีสติแล้วก็เลี่ยงได้ก็เลี่ยงเถอะครับเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะครับไม่ต้องพิสูจน์ความแมนบางทีก็ยอมเปลี่ยนไปบ้างไม่เป็นไรหรอกทีผมเริ่มคิดว่าเออเขายอมไปบ้างไม่เป็นไรแต่ใช่ครับมันแหมมันไม่ยุติธรรมเลยทำไมมันมีคนนิสัยไม่ดีมันไม่ถูกต้องแต่ท้ายสุดมันมีเรื่องคุ้มไม่คุ้มใช่เนาะฝากไว้แล้วกันหนังครับโอ้มากมายไกลกองผมเรื่องหนึ่งผมสามโอ้ยอ๋อสะสมมาสะสมไอ้สะสมว่าเป็น4ดิฮะโอ้แต่เรื่องนั้นมันนานแล้วพี่เหรอเขามีตกค้างตั้งแต่ก่อนพี่ไม่ต้องยุ่งกับเขาเขาบอก3ก็3ไม่ยุ่งก็ได้วะเอาเรื่องของตัวเองก่อนไม่ยุ่งกับแกแล้วผมมันนานหนังโรง0หนังแผ่น2โอเคยุ่งกับเขาไหมไม่ยุ่งจ้ะเอาเรื่องตัวเองยุ่งกับตัวฉันเออหนังแผ่น0หนังโรง2โอ้ยเสมอ2-2สู้อ่านเรื่องอะไรกันมาบ้างเดี๋ยวฟังกันอาทิตย์หน้าเนาะเอ้ยสัปดาห์หน้าหน้าเลยเหรอสัปดาห์หน้าเออพักสักครู่จ้าหนังหน้าแมว